การแข่งขันด้านบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญในตลาดรถยนต์นำเข้าในปัจจุบันเพราะเป็นจุดขายที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่และเกรย์มาร์เก็ตรายเล็กเกิดใหม่ได้ดีที่สุดการปรับปรุงศูนย์บริการของ SCG Auto Service ให้พร้อมอยู่เสมอจึงเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าตลาดรถยนต์นำเข้าอิสระเข้าสู่ยุคที่การแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่เน้นเรื่องการบริการหลังการขายแต่ใช้สงครามราคาเป็นหลักดังนั้นการสร้างศูนย์บริการที่เข้มแข็งของเกรย์มาร์เก็ตรายใหญ่อย่าง SCG แห่งนี้จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สามารถแข่งขันกับการตัดราคาได้ทางหนึ่งด้วยนะคะสำหรับ SCG Auto Import จะมีการวางแผนการตลาดอย่างไรบ้างนั้นมาพูดคุยกับคุณณัฐพลกันต่อเลยดีกว่าค่ะกลับมาคุยกันต่อในเบรกนี้กับ SCG Auto Import ค่ะคุณณัฐพลคะในส่วนของการบริหารการตลาดของ SCG Auto Import ค่ะเรามีการวางหมากเชิงรุกยังไงบ้างคะในเรื่องของการวางแผนทางการตลาดนะครับปีนี้เราก็รูปแบบการวางแผนก็ค่อนข้างเหมือนเดิมคือเราจะมีรถส่งมอบลูกค้าได้เลยค่ะนะครับคือลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการรถคือเข้ามาที่โชว์รูมก็อยากออกรถเลยหรือว่าออกไปตามบูธเจอบูธของเราในการออกงานก็ต้องการจองและออกรถเลยซึ่งตัวนี้คือของเราจะค่อนข้างตอบสนองลูกค้าได้ค่ะเพราะว่ารถของเราพร้อมส่งมอบได้เลยค่ะถ้าเกิดแบ่งน้ำหนักในส่วนของการ PR แบรนด์เนี่ยค่ะเราไปทางสื่อไหนมากกว่ากันแล้วก็เน้นแบบไหนบ้างคะในเรื่องของแบรนด์ของแต่ละรุ่นนะครับเราการโฆษณาเราค่อนข้างจะสมูทหรือว่าค่อนข้างจะเฉลี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพราะรถแต่ละรุ่นก็ขายก็ค่อนข้างเฉลี่ยโอเคถือว่าโอเคนะครับในการขายขอเจาะลึกไปถึงปีที่แล้วบ้างเจอปัญหาน้ำท่วมและก็เศรษฐกิจมากมายเลยรวมถึงภาษีด้วยยอดขายเป็นยังไงบ้างคะปีที่แล้วใช่ไหมครับยอดขายก็ถือว่าโอเคนะครับก็ตรงตามเป้าที่เราวางไว้นะครับแต่กลับกันในเรื่องของภาษีรถนำเข้าก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับก็แต่จริงๆก็ทำให้คือมีผลต่อผู้บริโภคนะครับเพราะราคารถก็สูงเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ในการตัดสินใจซื้อแล้วอย่างทีมเซลล์ของเราเองบ้างค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าค่ะคือตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าการขายก็ต้องมีข้อมูลในการให้กับลูกค้าซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งหลักๆที่เรามองนะครับก็คือเราเทรนเซลล์อย่างเต็มที่เลยครับคงจะต้องทิ้งท้ายการพูดคุยในเบรกนี้นะคะกันด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ค่ะกลุ่มนี้เขาจะมีพฤติกรรมการซื้ออย่างไรบ้างคือลูกค้าที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์นะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะชอบรถรุ่นใหม่ๆต้องการที่จะตอบสนองก็คือต้องรถเปิดตัวปุ๊บอยากจะได้เลย อยากจะใช้ก่อนใครนะครับทางเราก็สามารถทำให้กับลูกค้าได้แบบนั้นก็คือซื้อเล่นของใหม่ว่างั้นเถอะนะคะตามตลาดตามกระแสลูกค้าที่เป็นไฮเอนด์ก็คือต้องการรถที่ใหม่ๆได้ใช้ก่อนใครค่ะคนอื่นยังไม่มีอะไรประมาณนี้ครับระยะเวลาในการออกรถค่ะนานไหมคะถ้าสั่งใหม่ก็ประมาณ4เดือนนะครับครับผมรถทุกรุ่นถ้าเกิดเรามีสต็อกอยู่แล้วก็คือออกรถได้เลยทันทีเลยใช่ครับค่ะนี่ก็คือความพิเศษที่ลูกค้าของ SCG Auto Import จะได้รับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาแนะนำรถสวยภายใต้ SCG Auto ด้วยมีรุ่นไหนบ้างคะก็ตัวแรกเลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็น Porsche 911นะครับ Carrera S ค่ะนะครับตัวนี้จะเป็น Coach Name ก็คือจะเป็นรุ่น991นะครับส่วนรุ่นที่2นะครับที่เราแนะนำก็จะเป็น Mercedes-Benz CLS 250 CDI Sport AMG ค่ะนะครับส่วนรุ่นที่3ก็จะเป็นตัวรุ่นของ Toyotaเอาผ่านเวลไฟนะครับ New Model Version 2012นะครับนี่ก็คือ3รุ่น3คันที่เราจะแนะนำกันในวันนี้แต่อดใจรอครู่เดียวนะคะติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ